ถ้าคุณผู้ชมดูจากภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจมาหรือแม้กระทั่งภาพข่าวที่กระทรวงสาธารณสุขเขาแถลงจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะถ้าเป็นร้านอาหารกึ่งผับประเภทที่มีความแออัดสูงๆไม่มีที่ระบายอากาศติดเชื้อกันแทบจะยกร้านครับหรือแม้กระทั่งบรรดาบางร้านเองที่มีอากาศที่เปิดโล่งหน่อยแต่ถ้าเกิดคนไปใช้บริการกันอย่างแออัดก็ติดเชื้อกันเยอะเช่นเดียวกันจึงไม่ต้องประหลาดใจเลยครับทำไมวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาระบุนะครับหลังเทศกาลปีใหม่กลุ่มก้อนใหญ่ๆของการติดเชื้อล้วนมาจากร้านอาหารกึ่งผับทั้งนั้นคำถามที่ตามมาก็คือกระทรวงสาธารณสุขจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลบอกนะครับถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดหลังปีใหม่โดยเฉพาะร้านอาหารกึ่งผับบาร์ที่พบการติดเชื้อในหลายจังหวัดรัฐมนตรีท่านบอกว่าเกิดจากคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการสาธารณสุขจึงทำให้พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากมาจากการละเมิดกฎหมายที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ย้ำเตือนมาตลอดมีทั้งผู้ประกอบการผู้ใช้บริการอย่างไรก็ตามการใช้ชีวิตในช่วงโรคระบาดหากไม่มีจิตสำนึกไม่ระมัดระวังยังรักความสนุกก็ทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นได้ที่ผ่านมาทางรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นใจสถานบันเทิงต่างๆผับบาร์ที่เปิดไม่ได้ก็ให้ปรับมาเป็นร้านอาหารทางรัฐจึงให้มีการปรับได้คือให้ปรับเป็นร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ครับแต่พอถึงเวลาจริงไม่ได้มีการปรับตามที่พูดเอาไว้ซึ่งคนอนุมัติในพื้นที่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยหากเกิดการแพร่ระบาดกลุ่มก้อนที่ไหนแล้วไม่มีการปฏิบัติตามก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับฟังเสียงคุณอนุทินฮะการละเมิดกฎหมายที่ทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ย้ำเตือนกันตลอดเวลานะครับผู้ละเมิดก็เป็นทั้งผู้ประกอบการและก็ผู้มาใช้บริการลูกค้าทั่วไปก็อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเราไม่มีจิตสำนึกเนี่ยว่าเวลามีโรคระบาดเยอะๆขนาดนี้แล้วเรายังไม่ระมัดระวังกันยังรักความสนุกนะครับมันก็ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นส่วนการพิจารณาเปิดสถานบันเทิงที่ตอนแรกตั้งธงเอาไว้คือ16มกราคมโดยกรมควบคุมโรคจะมีการพิจารณาในวันที่15มกราคมเรื่องนี้คุณอนุทินตอบนะครับต้องกลับมาพิจารณากันใหม่ฮะเนื่องจากไม่มีการปฏิบัติตามโควิดฟรีเซตติ้งโดยส่วนตัวท่านเห็นว่าการหากเกิดการแพร่ระบาดอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากจะให้เปิดเพียงแต่คงเสนอความคิดเห็นในวงประชุมเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามยังเป็นกลุ่มเดียวที่ไม่ให้ความร่วมมือแต่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขช่วงเขาดาวที่ผ่านมาเป็นอย่างดีครับคุณอนุทินยังบอกต่ออีกว่าคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19ให้เข้ารับวัคซีนโดยเร็วซึ่งขณะนี้คนที่ติดเชื้อโควิดส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงฮะเนื่องจากได้รับวัคซีนโควิดไปเรียบร้อยแม้ว่าที่ผ่านมาสถานการณ์ติดเชื้อผู้ติดเชื้อเริ่มลดจำนวนลงแล้วแต่ก็กลับมาพบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขทำให้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นมาที่ 3,000 คนจึงได้แต่ขอความร่วมมือให้ทุกท่านดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขที่กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ